นเซอร์ทำไมความจริงก็คือความจริงร่องนมก็คือร่องนมอะค่ะเด็กติดเกมกลายคล้ายๆกับเด็กติดยาแท้จริงแล้วเกมอะมันไม่ใช่ยาเสพติดกลายเป็นว่าคนมองรวมกันไปหมดแกคิดว่าจะไม่เอาในเรื่องของชื่อเสียงมาเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองก็เลยเป็นที่มาของนมคุณธรรมไงคะหันจ้างขี้ให้หล่น